ท่านอาจารย์นะครับแล้วก็เรียนท่านอำเภอสวนพุทธโลกนะครับท่านประหลัดโฆษกหัวหน้าส่วนราชการนะครับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแดนนะครับท่านตัวเองนะครับตลอดจนท่านประธานราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ทุกแดนจากส่วนราชการระดับจังหวัดทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเป็นครับของงานทั้งปฏิบัติการของตำบลและอำเภอนะครับก็ได้สรุปตัวเลขหลายชื่อนะครับหลายชื่อครัวเรือนก็มีการพัฒนา299ครัวเรือนครับอันนี้ก็เป็นคุณนะครับท่านผู้ทดลองนะครับและคณะที่พัฒนาท่านจะได้ให้ก็เสนอแนะนะครับที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาให้กับนะครับในวิกฤตด้านความเป็นอยู่นะครับ190ครัวเรือนนะครับก็ดำเนินการไปแล้วนะครับ43ครัวเรือนนะครับข้อมูลของทางจังหวัดกับของอำเภออาจจะแล้วนี่แต่ไหนทิ้งพี่เลี้ยงที่ไหนก็จะมีเพาะยังไงบ้างในภาพของทิ้งพี่เลี้ยงเดี๋ยวผมก็ทางคุณยายเนี่ยก็จะมีโรคความดันอันนี้ก็จะมีทั้งเบาหวานความดันแล้วก็โรคหัวใจครับถ้าเรียกคุณยายนี่ผมคุณตาทั้งสองท่านนี้ก็เป็นผู้สูงอายุ58แล้วก็ใกล้เคียงนะผมคุณตาใช่ไหมแต่ว่าครับแล้วก็ทานยาที่นั่นทั้งสองคนเป็นกลุ่มที่คุมระดับความดันและน้ำตาลได้ครับก็คือสามารถคุมได้นะครับก็จะมีโรคไทรอยด์ก็คือวิตามินท่านแล้วพอดีเขาอยากเขาอยากทำงานคืออย่างเงี้ยเขาเก็บมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาพอจ้างสองเด นอนนี่ใช่ไหมนอนนอนบนบ้านโอเคไปตัว